You are listening to The Active PODCAST are ACTIVE listening THE สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ The Active Podcast กับรายการ Urban Act แปะมือเปลี่ยนเมืองเจอกับพรีนพิชยาพรโพสงานะคะ พอดแคสต์สัปดาห์นี้พรินชวนคุณผู้ฟังคุยเรื่องการออกแบบเมืองในฝันเมืองในฝันของคุณผู้ฟังเป็นยังไงคะแต่ว่าวันนี้นะคะจะพาบินลัดฟ้าไปดูการจัดการพื้นที่สีเขียวกลางเมืองเชียงใหม่ที่จัดทําขึ้นโดยชาวเชียงใหม่เอง เปลี่ยนพื้นที่รกร้างให้กลายเป็นตรีนสเปซที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ก่อนจะมาดูความพยายามสร้างพื้นที่สีเขียวในย่านเอกมัยทองหล่อของกรุงเทพเพื่อรวมผลักดันให้เมืองหลวงและเมืองรองของไทยเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นมิตรต่อทุกชีวิตในเมืองค่ะ สวัสดีค่ะ Urban a บ t แปะมือเปลี่ยนเมืองวันนี้นะคะพีนมาในทีมที่มีชื่อว่า Urban Design ค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของการออกแบบเมืองที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตของคนเมืองนะคะอาจจะพูดถึงพื้นที่สีเขียวซะส,ส่วนใหญ่ค่ะเพราะว่าการมีพื้นที่สีเขียวนั้นก็เกี่ยวข้องกับทั้งคุณภาพชีวิต ทั้งวิสัยทัศน์ของเมืองนะคะมองไปทางไหนมีสีเขียวมันก็ทําให้รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็รวมถึงการมีสภาพอากาศที่ดีหรือว่าการจัดการระบบนิเวศที่เอื้อต่อทั้งชีวิตของมนุษย์แล้วก็สัตว์ที่อยู่ในเมืองตัวเล็กตัวน้อยต่างๆด้วยค่ะ เออร์เบิร์ดีไซน์ในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองค่ะลองดูว่าในเมืองของคุณที่อยู่นั้นมันมีพื้นที่สีเขียวมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างกรุงเทพไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเพราะว่ามีน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกกําหนดซะอีกนะคะนั่นก็คืออยู่ที่6.9ตารางเมตรต่อคนค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมานะคะออาลองไปดูพื้นที่อื่นๆบ้างค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดลําพูนนะคะมี11ตารางเมตรต่อคนค่ะอันนี้มากกว่าที่องค์การอนามัย ไมโลกำหนดอยู่ที่9ตารางเมตรต่อคนนะคะก็ถือว่าผ่านเกณฑ์แล้วค่ะที่จังหวัดแพร่นะคะไล่กันมาเลยค่ะอยู่ที่12ตารางเมตรต่อคนค่ะที่บึงการเยอะมาก394ตารางเมตรต่อคนค่ะแล้วนนทบุรีนะคะเป็นยังไงมีแค่3ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นเองนะคะถือว่าน้อยมากๆน้อยกว่ากรุงเทพซะอีกค่ะแล้วก็ที่สมุทรสาครมี5ตารางเมตรต่อคนค่ะสมุทรปราการ10ตารางเมตรต่อคนค่ะ และที่มากที่สุดที่วันนี้จะพูดเลยก็คือที่จังหวัดระนองนะคะห1 2ตารางเมตรต่อคนค่ะ แต่เราจะทํายังไงให้พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันกลับขึ้นมาให้มันฟื้นฟูมากขึ้นพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ได้เลยหากว่าในเมืองของเรานั้นไม่มีพื้นที่สีเขียวค่ะวันนี้นะคะพีงก็เลยจะชวนคุย2พื้นที่หลักๆก,กับ3การทํางานของคน3มกลุ่มด้วยกันค่ะเราจะไปดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพมหานครของ,ของเรานี่แหละค่ะกับคนกลุ่ม3มกลุ่มที่พยายามจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเขามีวิธีการอย่างไรแล้วก็มีความ ควาจำเป็นต่อพื้นที่ยังไงที่ต้องมีการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างทันท่วงทีแล้วก็เป็นการจัดการเชิงรุกด้วยค่ะ ทินสาขาคุณผู้ฟังนะคะไปไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนค่ะโดยภาคประชาสังคมกลุ่มองค์กรหน่วยงานต่างๆของเชียงใหม่ที่สนับสนุนพื้นที่สาธารณะเพื่อที่มีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพเนี่ยนะคะเขาก็ได้ร่วมกันค่ะจัดทําสมุดปกเขียวหรือว่ากรีนบุ๊กนะคะเพื่อที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพของเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาโอ้โหมาเป็นยุทธศาสตร์ของภาคประชาชนเองเเรียกว่าไม่ธรรมดาเลย ะะทําไมเขาถึงจะต้องจัดทํำกรีนบุ๊กขึ้นมาค่ะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมีความท้าทายอย่างน้อย3หัวข้อหลักๆนะคะที่ไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าปัญหาฝุ่นพีย5ม2.5ของเมืองเชียงใหม่จะติดอันดับ1ของโลกในบางช่วงเวลานะคะเขาก็หวังว่าต้นไม้หรือว่าพื้นที่สีเขียวจะช่วยแก้ไขได้ค่ะ ในข้อที่2นะคะก็พบว่าการสำรวจเนี่ยเห็นได้ชัดว่าพื้นที่สีเขียวถูกขโมยไปค่ะโดยในช่วง20ปีหลังที่ผ่านมานะคะเมืองเชียงใหม่มีการขยายตัวมากขึ้นเกือบ3เท่าจากเดิมค่ะเมื่อพื้นที่สีเขียวลดลงนะคะและด้วยภูมิศาสตร์ของเชียงใหม่ที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะก็ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจากการที่อากาศอาจจะไม่สามารถระบายได้ดีประกอบกับการที่เมืองเนี่ย ขาดพื้นที่สีเขียวที่มากเพียงพอค่ะโดยพบว่าอุณหภูมิของเมืองเชียงใหม่นะคะสูงขึ้น5.74องศาเซลเซียสค่ะซึ่งวัดได้สูงสุดนะคะมีอุณหภูมิสูงถึง42.5องศาเซลเซียสค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะสัปดาห์ที่แล้วพีได้มีโอกาสไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจะไปเก็บข้อมูลนี่แหละค่ะแล้วก็พบว่า แม้จะเข้าสู่ประตูหน้าหนาวไปแล้วแต่เมืองเชียงใหม่ก็ไม่ได้หนาวไปกว่ากรุงเทพเลยนะคะแม้แต่ในตอนกลางคืนค่ะกรุงเทพ24องศานะคะแต่เชียงใหม่ก็ยังอยู่ที่26องศาด้วยซ้ำค่ะเว้นยอดดอยไปนะคะตรงนั้นก็คงจะหนาวแน่ๆเลยค่ะ ซึ่งปัจจุบันนะคะสัดส่วนต้นไม้บนพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ18หรือว่า7.44ตารางกิโลเมตรจากพื้นที่ทั้งหมด41.9ตารางกิโลเมตรนะคะดังนั้นคำถามก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่สีเขียวคือทางออกที่ทำให้ดีต่อสภาพแวดล้อมช่วยฟอกอากาศให้ความร่มเย็นดีต่อร่างกายให้พื้นที่นันทนาการการออกกาลังกายแล้วก็ยังดีต่อใจที่ทาให้คุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้นผู้ค ก็แฮปปี้มีความสุขมากขึ้นกลับไปที่คำถามนะคะว่าหากพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพคือทางออกแล้วจะทำยังไงนะคะให้นำไปสู่การมีพื้นที่สีเขียวมากยิ่งขึ้นชาเลนจ์ Challenge, หรือว่าสร้างความท้าทายกันสักหน่อยนะคะชาวเชียงใหม่ภาคประชาสังคมก็ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่าในปี2021นะคะจะต้องมีพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพมากขึ้นจาก18ไปสู่3 0เลยค่ะว้าวเกือบครึ่งนึงเลยนะคะจะท ได้ไหมทําได้หรือเปล่าไม่ใช่แค่ลุ้นกันเฉยๆแต่ก็ต้องมาดูกันที่วิธีการปฏิบัติด้วยค่ะ เมื่อสักครู่นี้นะคะพิงค่อนข้างให้ความสําคัญกับคําว่าพื้นที่สีเขียวคุณภาพนั่นก็เป็นเพราะว่าการมีพื้นที่สีเขียวในลักษณะของการเป็นพื้นที่โรกร้างแบบเดิมนั่นไม่ได้ไหมายความว่าเป็นพื้นที่สีเขียวคุณภาพเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์หรือว่าเข้าถึงได้นะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ทําให้คนเมืองเชียงใหม่หรือว่าภาคประชาสังคมพยายามจะสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ค่ะซึ่งพิงอยากจะชวนนะคะมารับฟังเรื่อง ของสวนผักคนเมืองเชียงใหม่หรือว่าเชียงใหม่เออร์เบิร์นฟาร์มิงค่ะซึ่งภาคประชาสังคมเชียงใหม่ที่ขับเคลื่อนเรื่องของพื้นที่สีเขียวนะคะก่อตั้งคณะ การสวนผักคนเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาค่ะโดยเขาก็ได้มีการพยายามจะสร้างพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพนะคะประกอบกับช่วงโควิดในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะเขาก็พบว่ามีพื้นที่ที่มันรกร้างอยู่ในตำบลช้างคลานนะคะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดิมทีเนี่ยเป็นที่ทิ้งขยะของเทศบาลนาครเชียงใหม่ค่ะแล้วเขาก็เลยมองว่าเอ๊ะจะทายังไงที่ทําให้ที่รกร้างตรงนี้คนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้เพราะว่าในสถานการณ์โควิดเองคนเมืองเชียงใหม่บางกลุ่มที่เป็นคนกลุ่มเปราะบางหรือว่าเป็นคนจนเมืองก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะคะทีมงานก็ได้ลงไปสำรวจค่ะแล้วก็พบว่าชาวบ้านเนี่ยมีรายจ่ายค่าอาหารสูงเป็นครึ่งหนึ่งของรายได้พอที่เห็นพื้นที่รกร้างตรงนี้ก็เลยยื่นเรื่องขออนุญาตจากทางเทศบาลแล้วก็จังหวัดนะคะเข้ามาปรับปรุงพื้นที่เปลี่ยนแปลงพื้นที่2.5ไร่กลางเมืองเชียงใหม่ให้กลายเป็นเหมือนโอเอซิส แล้วก็ทำให้เป็นพื้นที่แปลงผักค่ะมีทั้งพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับทำให้ผู้ที่เดือดร้อนจากการหารายได้หรือว่าชุมชนในบริเวณนั้นนะคะเข้ามาช่วยกันดูแลพื้นที่รวมถึงการนำผลผลิตที่ได้ไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวหรือว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะคะไปใช้ประโยชน์ในการทำอาหารหรือว่าไปปลูกต่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนของตัวเองก็ได้ค่ะ ที่ตรงนี้นอ2.5ไร่เนี่ยเราทำงานมา6เดือนนะครับด้วย7ภาคีที่เราเรียกว่าคณะก่อการเนี่ยเ,เปลี่ยนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทิ้งขยะเนี่ย5,700ตันที่ทิ้งไว้20ปีเนี่ยให้กลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณภาพเนาะกลายเป็นแปลงผักขนาด 1. จุด หน่งคูณสเมตรเนี่ยเกแปลงนะครับกับลงต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่ลงไปแล้วเนี่ยยีต้นนะครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเโซนเนี่ยครับมีโซนที่แปลงผักชุมชนเนี่ยมีคนมาปลูกเนี่ยสครอบครัวนะครับและทุกอาทิตย์เนี่ยเอาไปแบ่งปันให้กับคนในชุมชนเนี่ยอีก19ครอบครัวมากไปกว่านั้นนะคะก็ยังเป็นพื้นที่กัดอบรม การปลูกพืชน,นะคะหรือว่าอบรมเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสิ่งว่าล้อมค่ะมีผู้เข้าร่วมเนี่ยเยอะเลยและที่สําคัญนะคะก็ยังเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับคนจนเมืองหรือว่าคนไรบ้านด้วยค่ะโดยจ้างนะคะคนไร่บ้านให้มาเป็นผู้ดูแลสวนค่ะเพียงพี่น้องคนไรบ้านเขาไปเก็บของเก่าก็รายได้น้อยของก็ถูกไม่รู้จะหาหากินทั้งใดแล้วมาปลูกผักดีกว่า ก็ก็ดีครับก็ได้ความรู้ด้วยแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันพี่น้องชุมชนเขาก็เอาพันธุ์ผักมาปลูกแล้วก็เป็นคนดูแล้ใหเขาแล้วก็ได้ผลประโยชน์ตรงนี้ก็คือหนึ่งเราได้กินทําให้ผมมีรายจ่ายน้อยลงก็ประหยัดตังในกระเป๋า <laughs> ขึ้นเยอะเราได้เห็นถึงความพยายามอย่างมากของภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหม่และโดยเฉพาะคณะก่อการเมืองเชียงใหม่ที่ เปลี่ยนพื้นที่รกร้างเปลี่ยนพื้นที่ที่หลายคนมองข้ามให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็ให้คุณค่ากับสังคมได้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการหารือกับทางเทศบาลแล้วด้วยแล้วก็ได้คำมั่นสัญญาจากนายกเทศบาลนะคะว่าจะช่วยดําเนินการในเรื่องของการขออนุญาตอย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะนี่ก็เป็นเรื่องดีๆจากทางเชียงใหม่นะคะที่เห็นความพยายามของภาคประชาสังคมในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมกันออกแบบเมืองที่ เอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ จากเชียงใหม่นะคะก็อยากจะชวนกลับมากรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนอาจจะได้เห็นว่ามีความพยายามของจากภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมที่ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะโดยต้นปีที่ผ่านมากรุงเทพมหานครเองนําโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคุณอัศวินขวัญเมืองก็ได้ประกาศยุทธศาสตร์แบงคอก2030นะคะอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกกาหนด หรืออย่างน้อยๆก็9ตารางเมตรต่อคนค่ะซึ่งหากดูสถิตินะคะจากปี2556นะคะกรุงเทพมหานครก็มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่4.92ตารางเมตรต่อคนค่ะแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปี2562นะคะพบว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่6.97ตารางเมตรต่อคนค่ะก็เพิ่มขึ้นมาจำนวนไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นความท้าทายค่ะว่าพื้นที่สีเขียว ที่ว่านี้มีคุณภาพเพียงพอหรือไม่นะคะซึ่งถ้าเราดูโดยภาพรวมกรุงเทพมหานครเนี่ยมีพื้นที่สีเขียวน้อยกว่าที่องค์การอนามัยโลกกำหนดค่ะแต่หากแยกเป็นเขตพื้นที่นะคะจะพบว่ามี11เขตด้วยกันค่ะที่มี คุณภาพของพื้นที่สีเขียวถึงเกณฑ์ที่กําหนดแล้วก็มีปริมาณที่เหมาะสมกับจํานวนประชากรนะคะเริ่มตั้งแต่ที่เขตราชเทวีนะคะมี9.43ตารางเมตรต่อคนค่ะใกล้กันค่ะที่เขตดุสิตนะคะมี12.37ตารางเมตรต่อคนค่ะแล้วก็มากที่สุดนะคะคือที่เขตคันายาวค่ะมีมากถึง25.7ตารางเมตรต่อคนค่ะลองไปดูที่เขตคณนายาวกันนะคะว่า เขามีการจัดทำพื้นที่สีเขียวยังไงบ้างทำไมมีเยอะขนาดนี้ซึ่งการนับจำนวนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหาคนครนั้นมีหลากหลายประเภทด้วยกันนะคะตั้งแต่สวนย่อมขนาดเล็กสวนของหมู่บ้านสวนชุมชนสวนระดับย่านหรือว่าสวนสาธารณะแล้วก็สวนถนนก็คือต้นไม้ที่อยู่บริเวณเก,กาะกลางแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นอื่นอีกด้วยแต่ถามถึงว่าการเข้าถึงหรือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวคุณภาพไหม พื้นที่สีเขียวหรือว่าต้นไม้เรืองเกาะกลางนั้นก็อาจจะไม่ใช่สักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนถนนนั้นมันก็เหมือนกับเป็นต้นไม้ที่ประดับประดาถนนเท่านั้นเองนะคะทางด้านศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDC ก็ได้ให้ความเห็นเอาไว้ค่ะว่าควรจะเพิ่มปริมาณแล้วก็เพิ่มในเชิงคุณภาพด้วยนะคะนั่นก็หมายถึงการเป็นพื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะ รุงเทพมหานครเองเวลาเขาตีความพื้นที่สาธรารณะหรือพื้นที่สีเขียวต่อคนเนี่ยครับ mm hmm. เขาจะนับรวมพื้นที่สีเขียวทั้ง2แบบเลย mm hmm. ทั้งที่สามารถเสพบได้ด้วยสายตากั mm hmm. กบสามารถที่จะทํากิจกรรมในนั้นได้ตัว mm hmm. อย่างเช่นในสวนสาธารณะขนาดใหญ่สวนลุมยที่มีลู่วิ่งทางเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับ mm hmm. กับส่วนหรือประเภทที่เป็นสวนข้างทางส่วนยอมริมถนนนะครับสวนเกาะกลางพอเราไม่มีพื้นที่สีเขียว mm hmm. ก็อาจจะทําให้คนเครียดมากขึ้นก็ได้ mm hmm. เพราะความจริงแล้วพื้นที่สีเขียวหรือต้นไม้เนี่ยมันช่วยทําให้เราแบบผ่อนคลายได้ง่าย หรือพอเราไม่มีพื้นที่ที่ออกกําลังกายหรือดําเนินกิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นมันก็ทําให้เราอาจจะเป็นโรค NCD ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นแม้ว่าพื้นที่สีเขียวทุกประเภทที่กรุงเทพมหานครได้นับเอาไว้ตามสถิติก็พบว่ามี6.9ตารางเมตรต่อคนแต่ว่าหากนับเฉพาะพื้นที่สีเขียวที่ผู้คนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้จริงพบว่ามีอยู่เพียงแค่0.92ตารางเมตรต่อคนเท่านั้นค่ะแล้วพื้นที่สีเขียว0.92ตารางเมตรต่อคนนี่เป็นขนาดเท่าไหร่น้อยแค่ไหนนะคะลองกะง่ายๆค่ะก็คือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะกว้าง 39ค่ะยาวอีก39หมายความว่าได้แค่ยืนนะคะหักกลางแขนก็เลยแล้วค่ะหักนั่งแล้วก็ยืดขาก็เลยเช่นเดียวกันค่ะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่น้อยมากจริงๆนะคะ หากว่ากรุงเทพจะมีพื้นที่สีเขียวตามมาตรฐาน9ตารางเมตรต่อคนจะต้องเพิ่มต้นไม้ในเงื่อนไขอะไรบ้างก็ได้มีการทำข้อมูลไว้ที่ t h e v i s t u a l thai p s o r th นะคะซึ่งก็ทำให้เห็นว่าจะต้องทำพื้นที่สีเขียวใต้ทางด่วนทั้งหมด600ไร่ค่ะนั่นก็จะทำให้ได้9ตารางเมตรต่อคนตามมาตรฐาน W H O ค่ะ แต่หากว่าจะทําให้มีพื้นที่สีเขียวมากเท่าปารีสนะคะคือ13.2ตารางเมตรต่อคนก็จะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เข้าถึงในสนามกอล์ฟทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ40แห่งค่ะ ทำให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวสาธารณะได้ไหมคะอ่าเป็นความท้าทายมากเลยนะคะรวมไปถึงต้องเพิ่มพื้นที่ราชพัสดุที่หน่วยงานราชการหรือว่าทหารใช้อยู่แต่หากว่าอยากจะเพิ่มระดับมากกว่านั้นคือ19.8ตารางเมตรต่อคนเทียบเท่ากับอัมสเตอร์ดัมนะคะก็จะต้องเพิ่มพื้นที่ในศาสนสถานทุกศาสนาที่มีอยู่ในกรุงเทพประมาณ700แห่งด้วยกันรวมถึงการใช้พื้นที่จอดรถในสถา,านที่ราชการขนาดใหญ่แล้วก็พื้นที่ดัด ฟ้าของอาคารขนาดใหญ่ทั้งหมดให้มาเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะหากจะมีเท่าเบอร์ลินที่มีพื้นที่สีเขียวอยู่ประมาณ24.4ตารางเมตรต่อคนก็จะต้องเพิ่มพื้นที่สองข้างทางของถนนสายหลักทั้งหมดให้กลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยค่ะ ดังนั้นหากว่ามีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเงื่อนไขของพื้นที่ต่างๆที่ได้เล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเบอร์ลินอัมสเตอร์ดัมหรือว่าปารีสก็สามารถทำได้กรุงเทพสามารถบรอนทูบีไปถึงจุดนั้นได้นะคะ UDC เนี่ยพบว่าพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์มากๆเลยคือพื้นที่ที่อยู่ใต้ทางด่วนนะคะ 600ไร่ที่อยู่ในพื้นที่ใต้ทางด่วนใจกลางของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวทางจักรยานนะคะพื้นที่ที่มีกิจกรรมอื่นๆจะทําให้ตัวเลขของตารางเมตรต่ตอหัวประชากรเนี่ยเพิ่มจาก6.9เนี่ยเพิ่มขึ้นไป9ตารางเมตรต่ตอคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลเรื่องของความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐกับหนวยงานท้องถิ่นนะคะมีความจําเป็นมากๆตัวอย่างความสําเร็จก็มีมาแล้วอย่างเช่นโครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยานะคะที่การทําพิเศษถึงประเทศไทยแล้วก็กรมทางหลวงชนบทภายใต้กระทรวงคมนาคมเนี่ยร่วมมือกับกรุงเทพมหาหนาครในการพลิกนะคะเรื่องของโครงสร้างที่ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยเป็นสวนสาชาระลอยฟ้านะครับ ที่เชียงใหม่เขามีเชียงใหม่ Urban Farming หรือว่าสวนผักคนเมืองเชียงใหม่แล้วที่กรุงเทพเรามี BKK Urban Farming ว่้างไหมคะตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีอย่างเป็นทางการนะคะแต่ก็มีความพยายามเช่นเดียวกันค่ะของภาคประชาสังคมของกลุ่ม V Park นะคะซึ่งเขาก็ได้ไปเสาะหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองมาหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือที่สวนป่าเอกมัยเขตวัฒนาค่ะ เดิมทีพื้นที่ส่วนป่ายเอกมัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เรียนรู้เรื่องของพฤกษศาสตร์ค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่เก็บของเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะประจําเขตนะคะแล้วก็เป็นที่จอดรถสําหรับการดูแลพื้นที่ประจําเขตด้วยค่ะมีขนาดประมาณ5.6ไร่นะคะอยู่ในย่านเอกมัยทองหล่อค่ะแต่ว่ารูปแบบของพื้นที่ที่เป็นอยู่นะคะก็ไม่ค่อยเหมือนพื้นที่สาธารณะในแง่ของการเป็นสวนสาธารณะ เท่าไหร่ค่ะทาให้ก็เงียบเหงานะคะเพราะว่าคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เข้ามาออกกําลังกายหรือว่าเข้ามาใช้ประโยชน์เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าการเข้ามาของกลุ่มวีพาร์คนะคะกําลังจะทําให้บรรยากาศของพื้นที่นี้เปลี่ยนไปค่ะพวกเขาชวนกลุ่มคนนักคิดนักออกแบบนะคะมาร่วมกันสํารวจพื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลคะ่ะรวมถึงชวนจัดทำแบบการปรับปรุงพื้นที่นี้ด้วยนะคะอยู่ภายใต้โครงการวีพาร์คคอมเพรสชัน 2020เอกมัยพ็อกเก็ตพาค่ะคุณยศพลบุญสมนะคะผู้ก่อตั้งกลุ่มมีพาร์ก็เป็นสถาปนิกที่พยายามจะสร้างพื้นที่สาธารณะในเมืองสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็ออกแบบเมืองให้ยั่งยืนมากขึ้นก็ได้มองเห็นศักยภาพของพื้นที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าการที่ชวนหลายๆฝ่ายหลายๆคนมาสำรวจ พื้นที่มารับฟังความเห็นของคนในพื้นที่จะนําไปสู่การสร้างคู่มือการออกแบบพื้นที่สาธารณะสีเขียวขนาดเล็กที่มีคุณภาพและยั่งยืนมากขึ้นค่ะโดยมุมมองของคุณยศพลน,นะคะก็มองว่าในกรุงเทพเนี่ยจะหาพื้นที่ขนาดใหญ่ ที่เอามาเป็นพื้นที่สีเขียวเอามาทําเป็นสวนสาธารณะก็คงจะยากเพราะว่าหนาแน่นไปด้วยการพัฒนาเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าการสร้างสวนสาธารณะของทางหน่วยงานภาครัฐเองที่มีขนาดใหญ่ๆหลายๆไร่เนี่ยค่ะก็เจอไปอยู่ใน เรียกว่าชานเมืองซะส่วนใหญ่แต่ว่าคนในเมืองก็มีความจำเป็นต้องใช้เหมือนกันการหาพื้นที่ขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะคะเป็น Pocket ็ตพาร์เป็นพื้นที่ขนาดเล็กแต่เอื้อประโยชน์ได้แล้วก็กระจายตัวอยู่ในเมืองน่าจะเป็นคำตอบที่ดีอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณยศพลน,นะคะเราคิดว่าเราอยากจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ของการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมนะครับให้เกิดมันเป็น วัฒธรรมเลยว่ามันไม่ใช่แค่นักออกแบบเท่านั้นนะมันไม่ใช่แค่รัฐเท่านั้นนะที่สามารถกําหนดทิศทางของพื้นที่สาธาระของเราได้คือเราทุกคนสามารถมาร่วมกันได้ไม่ว่าคุณจะเป็นนักออกแบบทางวิชาชีพหรือคุณจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือใครก็ตามที่มีฝันมีความต้องการแบบเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะให้มัน,มนเกิดขึ้นแบบนี้แล้วการออกแบบก็ไม่ใช่ว่าคุณไปออกแบบเพียงคนเดียวแต่ชุมชนเองเขาก็มีสิทธิ์ นในการที่จะมาร่วมในการให้ความเห็นเพื่อทําให้สวนหรือพิีิสารานะีมน่มันยั่งยืนและมันเป็นของทุกคนจริงๆเราอยากให้ตัวนี้มันเกิดขึ้นมากๆถามน้องน้ำว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ที่เราแบบได้ไปเห็นพื้นที่จริงแล้วก็มาสารวจบริบเวณรอบๆค่ะก็จริงๆอ่ะตอนดูพื้นที่ในายอะค่ะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ว่ามันจะออกมาเป็นรูปร่างแบบไหนแต่พอ<ม>ได้มาสํารวจเจอรอบๆเนี่ยก็จะมันอาจจะช่วยทําให้เรารู้มากขึ้นว่าคนที่เขาอยู่พื้นที่ตรงนี้จริง,รงๆอ่ะเขามีชีวิตยังไงแล้วก็เขา แบบอยู่อาศัยเป็นยังไงมีขายทำอาชีพอะไรอยู่เงเราก็จะพอรู้ได้ว่าเขาน่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในเป็นแนวทางไหนอ,อะไรประมาณนั้เห็นว่าในพื้นที่ตรงนี้เขาบอกว่ามันจะมีแบบคล้ายๆเป็นเหมือนสวนสวนแห่งการเรียนรู้ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมันมีแปลงปลูกผักอยู่เราก็คิดว่า,าคนก็มันนอกจากออกกําลังกายแล้วอ่ะก็เข้ามาหาความรู้ได้ด้วยใช่ค่ะก็คิดว่าอาจจะเป็นแนวๆเหมือนกับสวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้หรือไม่ก็ออก อาจจะออกไปแนวแบบเหมือนกรึงกเออร์เบิร์นฟาร์มที่สำคัญนะคะก็ทำให้เราเห็นว่าหางว่าคนเมืองค่ะมาช่วยกันออกแบบพื้นที่สาธารณะให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เห็นว่าระบบนิเวศของเมืองที่เป็นมิตรต่อทุกคนเนี่ยมีความจำเป็นมากๆที่จะเกิดขึ้นและมันก็สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกคนนั่นเองค่ะ จากพื้นที่เชียงใหม่นะคะถึงกรุงเทพมหานครเราก็ได้เห็นความพยายามของคนกลุ่มต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคประชาสังคมในการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อเมืองมากขึ้นนะคะ Urban Design ในวันนี้ค่ะก็ต้องร่วมรุ้นไปด้วยกันนะคะว่าเชียงใหม่จะมีพื้นที่สีเขียวบรรลุเป้าหมายไปสู่3 0ของพื้นที่ทั้งหมดตามตั้งใจภายในปี2021ได้หรือเปล่าแล้วกรุงเทพมหานครจะมีพื้นที่สีเขียวมากถึง 9ตารางเมตรต่อคนตามที่ตั้งใจแล้วก็ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกได้เมื่อไหร่นะคะแน่นอนค่ะว่าพื้นที่สีเขียวนั้นทั้งดีต่อสภาพแวดล้อมดีต่อกายดีต่อใจแล้วก็ยังดีต่อเศรษฐกิจสังคมในช่วงนี้ที่ทุกคนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีสังคมที่ดีด้วยค่ะ เออร์เบิร์แบบมือเปลี่ยนเมืองในหัวข้อ Urban Design ในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะครั้งหน้า,าจะมีเรื่องของการออกแบบเมืองดีๆที่ไหนมาฝากกันอีกบ้างติดตามกันนะคะ You are listening to the active Podcast are Active listening the